ครับนี่คือรายการดาวคนนองรายการเรียลลิตี้ดนตรีที่เปิดโอกาสให้คนคนนอง6ชีวิตได้พิสูจน์ความฝันในการทำงานเพลงร่วมกับ5คนดนตรีมืออาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทยนี่คือเวลาที่พวกเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่า6คนธรรมดาที่มีความฝันจะถูกสร้างสรรค์จาก5คนดนตรีมืออาชีพจะสามารถทำ1อัลบั้มได้สำเร็จหรือไม่เอสโซนยาพี่ครับโอ้โหว่าสวยเอามาทำไมกันล่ะมาเรียนแต่งเพลงกับพี่ไงครับมาแต่งเพลงร่วมกับพี่ work smart shop กับพี่ไงครับวันนี้ที่เรานัดกันไว้อิสลามลืมว้าวลืมเลยพี่ลืมเหรอเราจะไปทะเลเอาไปไหนด้วยไปด้วยไปไปเลยพี่เอาให้ไปดิไปไปไปพี่มาเอาสวัสดีครับน้องๆวงดาวขนองสวัสดีครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเราก็เขาเรียกว่าลงเรือลำเดียวกันมาผ่านอะไรกันมาก็เยอะตอนนี้เราก็เรียกว่าเรามีเพลงของตัวเองสิ่งที่เราทำมาเนี่ยเหมือนเป็นขั้นตอนของการสร้างวงดนตรีวงหนึ่งจริงๆขึ้นมาครับมันเป็นเรื่องจริงเรามีเพลงของตัวเองแล้วจะเก็บไว้ฟังกันเองก็กระไรอยู่ครับผมถึงเวลาที่จะต้องออกไปเล่นให้คนอื่นฟังบ้างเอาละครับดีป่ะรอคำนี้อยู่เลยรอมันนานแล้วพี่ก็จะขอมอบโจทย์ให้น้องๆเนี่ยไปซ้อมดนตรีเพลงตัวเองของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเพื่อทำโชว์ขึ้นมาโชว์หนึ่งเป็นการเล่นเพื่อสังคมซึ่งพี่จะสาธารณะชัวร์แต่พี่จะขออุบไว้ก่อนว่าเป็นที่ไหนจากโจทย์ที่จะได้แสดงบทเพลงของตัวเองดาวคนนองก็นับถอยหลังถึงวันที่จะได้เล่นคอนเสิร์ตครั้งแรกแถมยังเป็นคอนเสิร์ตเพื่อคืนกำไรแก่สังคมด้วยงานนี้ดาวคนนองทุ่มสุดตัวเลยล่ะครับโจทย์ของพี่เท็ดดี้คือให้ไปเล่นดนตรีกันเราจะไปเล่นเพลงตัวเองเขาบอกว่าจะให้ไปทำประโยชน์ให้แก่สังคมอยากรู้ว่าที่ไหนแต่พี่คงไม่บอกอะค่ะผมนึกไม่ออกพี่ผมไม่รู้จะไปต่อแทนสังคมยังไงตรงไหนอะทุกครั้งเลยอะที่รู้ว่าจะมีไปเล่นนอกสถานที่มันเครียดอะเพราะว่าเราหลุดไม่ได้พอเราหลุดปุ๊บทุกอย่างล่มทุกอย่างมันสะดุดหมดเลยมันไม่ใช่แค่การเล่นเฉยๆธรรมดาเล่นฟรีๆมันต้องเป็นการเล่นออกสื่อมันยังไม่มีภาพในหัวเลยครับก็เลยไม่กล้าเรียบเรียงเพลงหรืออะไรอย่างนี้ถ้าภาพในหัวเป็นบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยจะไปเล่นอะไรให้เขาดูมันก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนก็เลยได้แค่นั่งหาเพลงกันแล้วก็เรียงลำดับเพลงซ้อมอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าของถนัดผมคือเล่นสดกับพี่ก็แบบมันเล่นมาเยอะผมยังมีความเชื่อว่านักดนตรีที่ดีต้องได้มาจากการซ้อมที่หนักแผนการแสดงของเราเรามีโจทย์แปลกๆมาด้วยคือตอนแรกนึกว่าเล่นดนตรีอย่างเดียวก็แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือต้องทำท่าทางด้วยอะไรเงี้ยก็งงๆอยู่จะทำยังไงวะเพราะไม่เคยเต้นอะไรอย่างนี้ได้เลยในชีวิตก็เต้นไม่เป็นนะครับจากที่สงสัยและคาใจมานานว่าจะต้องไปเล่นที่ไหนตอนนี้กระจ่างทันทีแล้วล่ะครับว่าที่ที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตเพื่อสังคมในครั้งนี้ก็คือถึงสีนันยาแล้วอึ้งเลยไม่คิดว่าจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะพอมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยค่ะยังไม่พอครับถ้าดาวคนนองเล่นคอนเสิร์ตภายใน15นาทีนี้แถมด้วยชุดน่ารักเพื่อเอาไว้เล่นคอนเสิร์ตด้วยล่ะครับโอ้จอร์ดมันยอดมาก
น้องๆดาวคนองครับในการแสดงต่อหน้าสาธารณชนหรือการแสดงคอนเสิร์ตเราจะต้องมีชุดสำหรับใส่เพื่อเป็นคอนเซ็ปต์วงดนตรีเนี่ยขึ้นไปอยู่บนเวทีมันจะธรรมดาไม่ได้มันมีคอสตูมมันจะต้องมีคอสตูมมันจะต้องมีลูกเล่นที่จะทำให้คนดูได้จดจำฉะนั้นนี่แหละชุดนี้แหละจะเป็นชุดที่ทำให้เราเกิดไข่มุกต้องใส่ถุงดำมาครับพี่แม่นไงนั่นไงว้าวหมูคุณเล่าเห็นความจบเออก็ยังดีกว่านี้ตอนจบได้แบบนี้อ้าวโอ้แล้วรองเท้ารองเท้าเสื้อบังดูด้วยเหมือนจะร้อนแต่ก็น่ารักดีครับมันเป็นตัวหนูที่สุดเลยค่ะหนูรู้สึกดีใจมากอะไรวะคำนี้แล้วผมจะตีกองยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาทำอะไรเสื้อยีนไม่ทันได้ชุดไม่ต้องใส่ก็ได้พี่วัวครับผมวัวครับผมผมรับไม่ได้อับอายเอากันเริ่มไปใช้ดีคือจะดีในวันข้างหน้าแต่ทำไมจะใช้ได้หมดเมื่อดอกเบี้ยคือความรักขอบคุณครับดูทำไมถึงเยอะเล่าเยอะมากเราเนี่ยไม่มีอกหักหัวใจเขายืดไปหมดบางทีความรักติดว่าทำให้ทักษะการแสดงสดเพิ่มขึ้นผมคิดว่าเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเราเล่นให้คนผู้ชมหลายๆแบบดูแล้วก็อันนี้เป็นแบบใหม่ครับมันเหมือนแบบเปิดมุมมองของเราให้กว้างขึ้นกว่าเดิมถ้าแรกผมคิดว่ามันกดดันอ่ะมันแบบเขาเป็นผู้ป่วยนะผมก็ไม่รู้ว่าเสียงเพลงจะทำให้เขาสุดหนักลงหรือว่าเขาดีขึ้น
ต่เขาก็เอนจอยกับเราครับมันก็เลยทำให้เราแบบอะไรที่มันกำแพงที่มันบังอยู่ก่อนที่เรามาเจอเขามันก็แบบมันก็พังลงก็แบบสนุกเต็มที่เราทำผู้ป่วยยิ้มได้เราทำเขาให้เขาหัวเราะได้ตะโกนได้โบกมือได้ตอนแรกผมนึกว่าผมจะมาเป็นผู้ให้แต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นผู้รับผมรับความรู้สึกเหล่านั้นกลับมาทุกอย่างโอ้พวกคุณน่ารักกว่าที่ผมคิดยังไงดีครับมุกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่อย่างเป็นทางการสวัสดีด้วยครับค่ะพวกเรานะคะวงดาวขนองค่ะดาวขนองสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวก่อนนะคะนักร้องหญิงค่ะชื่อไข่มุกค่ะใครชอบไข่มุกขอเสียงปรบมือดังๆขวามือของผมนะครับเล่นกีตาร์อยู่ตรงนี้น้องเอกครับผมเย้และนี่ค่ะซ้ายมือของไข่มุกนะคะน้องเจนี่ค่ะพี่เสือน่ารักมากอันนี้คนที่อยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นมือกองนะครับที่ตัวทุ่มท้วมนี่น้องหมีแพนด้าโอ้โอเคนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นจิงโจ้นะครับตบมือให้กับน้องโบด้วยครับส่วนผมเองเล่นไมค์นะครับน้ำพุสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวนะคะอันนี้คืออะไรคะควายลูกแมวครับผมแมวเอ้ยอะไรนะคะลูกวัวอ๋อลูกวัวโอ้มีน้ำด้วยขอบคุณมากครับสนุกมากค่ะลืมความเหนื่อยความร้อนทุกอย่างไปเลยมันจนแบบว่ามันควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วค่ะอันเนี้ยแค่เริ่มต้นก็สนุกละพอได้มาใส่ชุดนี้อีกยิ่งสนุกเข้าไปกันใหญ่เลยครับพอพี่ๆเขาเข้ามาเล่นกับเราเข้ามาอะไรกับเรารู้สึกว่าเขาเป็นแรงให้เราก้าวต่อให้เราไปต่อแทนเขาให้เราทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำเพลงนี้เหมาะสำหรับคนที่ผมขอมาให้ทุกคนทางบ้านด้วยแล้วกันนะครับที่ได้ดูนะฮะเพลงนี้เราจะพูดถึงคนที่เรารักมากแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คนที่เรารักเขาไม่อยู่แล้วเขาจากไปด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่เราจะมาร้องเพลงนี้ให้เขากันครับเราจะมาบอกคำหนึ่งให้เขารู้ว่าเรารู้สึกกับเขายังไงสำหรับทุกคนเพลงนี้ครับจากเด็กธรรมดาที่เพิ่งได้รับโอกาสวันนี้ขอใช้โอกาสเปลี่ยนเสียงดนตรีให้กลายเป็นรอยยิ้มมอบความสุขให้กับกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะได้ร่วมคอนเสิร์ตสักครั้งหนึ่งใครช่วยกันโบกมือไม้สวยๆหล่อๆเลยอ่ะสูงอีกครับผมนึกถึงคืนวันที่เคยมีเราเธอและฉันเป็นเหมือนเงาเคียงข้างกันแสงดาวที่เราสูงอีกสูงอีกต้องงานวันสักเพียงไหนมือไม่
แบ็คคนดูนี่คือตอนแรกผมคิดว่าแค่นั่งอย่างเงี้ยยกหัวตามผมก็ดีใจแล้วเขาสนุกกับเรามากขึ้นมาเต้นขึ้นมาขอร้องด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเรามันดีใจอะที่เราได้มาตรงเนี้ยถ้าสองมือยังไขว่คว้าได้เราก็ยังต้องอยู่บนโลกของความเป็นจริงและเตรียมพร้อมเสมอสำหรับโอกาสถ้าเผลอเดินทางผิดเมื่อวันที่โอกาสมาถึงก็เหมือนว่าเราได้ปิดประตูตัวเองไปแล้วหนูอินมากสงสารเขาอะน้ำตาหนูแทบไหลอะหนูสงสารเขาแบบว่าเขาไม่มีโอกาสอะเขาไม่มีโอกาสที่จะเลือกเกิดได้อะค่ะร้องเพลงไปแล้วก็รู้สึกแบบอยากจะกอดทุกคนเลยค่ะหนูไม่รังเกียจเลยนะว่าบางครั้งนะครับคนที่คิดว่าตัวเองกำลังอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของชีวิตผมว่าบางครั้งน่าจะลองมาที่นี่ดูนะอาจจะได้แนวคิดใหม่ๆนะว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ยังปกตินะอย่างน้อยสังคมยังยอมรับเราแต่คนที่อยู่ที่เนี้ยกว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ได้เขาต้องกรอกแบบสอบถามต้องทำสำรวจสภาพจิตใจต้องกินยาต้องสารพัดกว่าจะออกไปแล้วเป็นคนปกติได้ซึ่งไม่รู้วันไหนก็ต้องกลับมาที่นี่อีกผมว่าอยู่ข้างนอกถ้าว่าคุณรู้สึกว่าแย่นะครับก็ลองมาที่นี่ได้ขอให้อนุญาตทุกคนตบมือกับพวกเราหน่อยเลยอีกครั้งนึงได้ไหมครับมาเลยมาแล้วเราจะมาจอยกันหน้าเวทีBye.
โอ้โหปัญหาตอนเล่นพรึมอะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบฟังดนตรีอะไรขนาดนั้นแต่แผนของเราคือทำให้คนที่นี่มีความสุขแล้วก็ทำให้คนที่นี่เขาได้รับความสนุกและได้รับประโยชน์จากเรามากที่สุดก็มันไม่หลุดจากตรงนั้นไงเป้าหมายของเรามันไม่หลุดไงก็ไม่เป็นไรปัญหาวันนี้ผมไม่มองมันเป็นปัญหาเลยครับเราไม่สามารถจะเป๊ะได้ออกจากห้องซ้อมปุ๊บเจอตาวที่ไม่คุ้นเคยเจอที่ที่ไม่คุ้นเคยก็เล่นหลุดธรรมดามันอยู่ที่ว่าหลุดแล้วมันน่าเกลียดไหมแต่วันนี้มันหลุดแต่มันก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับผมว่ามันทดแทนโดยฟิลโจทย์ที่ให้ก็คือทำให้คนดูมีความสนุกมีความสุขเขาถือว่าทำตอบโจทย์นั้นได้ดีสามารถทำให้คนดูที่นี่คนไข้ที่นี่แฮปปี้ตลอดงานน้องๆตอบโจทย์ครั้งนี้ได้ดีที่สุดนะครับได้ดีมากดูตั้งแต่ตอนต้นนะคะที่เริ่มเล่นแล้วเนี่ยคนไข้ชอบเสร็จแล้วมันประกอบเกี่ยวกับเพลงด้วยแล้วก็นักร้องนักดนตรีที่มาเนี่ยคือวัยสดใสแล้วก็เพลงสนุกสรุปแล้วก็คือผู้ป่วยสนุกแล้วก็ชอบค่ะชอบตรงในกิจกรรมตรงนี้ข้อคิดที่ได้จากการที่มาเล่นที่ศรีธัญญาเรายังได้ทำความฝันเรายังได้ก้าวบนเส้นทางที่เราต้องการแต่คนผู้ป่วยกลุ่มนี้เขาผิดด้วยเหรอที่เขาเกิดเป็นแบบนี้เราสามารถให้สิ่งที่เราให้ได้เราไม่ต้องลงทุนเลยมากเราเหนื่อยอันนี้ความเหนื่อยมันพักมันก็หายครับแต่เราเล่นดนตรีแล้วแบบสิ่งที่ได้กลับมาคือความสุขของเขาซึ่งว่าการได้ทำอะไรเพื่อสังคมรู้สึกดีมากจากเด็กธรรมดาที่ได้รับโอกาสวันนี้พวกเขาได้ใช้โอกาสนั้นทำประโยชน์คืนสู่คนในสังคมเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อาจจะยังไม่สามารถทำในสิ่งที่ฝันได้คำว่าไม่มีโอกาสคงใช้กับดาวคนองไม่ได้แล้วครับทำเพลงกันมาหลายเพลงแล้วแต่ยังไม่มีเพลงมันๆเลยขอเชิญพี่ต้นเซนิฟูที่เห็นชัดเจนนะว่าน้ำหนักเนี่ยบางทีเราสึกว่ามันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยปึกเท่าไหร่ถ้าสู้จะอัดอย่างเงี้ยมือกองก็ยังตีอัดไม่ได้อย่างเงี้ยต้องไปซ้อมอีกเยอะเลยเป็นคนตีไดนามิกไม่ดีอยู่แล้วแหละคือยอมรับว่ายังทำกันบ้านไม่ดีครั